และนี่คือสิ่งที่ผมจะมาอันบ็อกในวันนี้นะครับนี่คือ power bank แบบ PD นะครับทุกคนก็คือแบบ fast charge นี่แหละถามว่าซื้อมาทำไมผมนั้นจะใช้กล้องดิจิตอลตัวนี้นะครับซึ่งมันสามารถใช้ power bank ต่อชาร์จได้เลยนะครับจะเป็น type C แบบนี้ซึ่งแบตเตอรี่มันเนี่ยของไอตัว Canon R8 เนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยของแท้นะครับมือหนึ่งก็หลายตั้งอยู่นะครับ 2,000 กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเราน่าจะซื้อ power bank ดีกว่าไหมเพราะว่ามันชาร์จผ่านได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่าง power bank มันก็ยังเอาไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแบตมันอย่างเดียวเดี๋ยวลองมาเปิดดูกันก่อนแล้วกันครับแล้วก็จะมาเทสอีกทีนึงว่ามันเอาไปชาร์จกล้องได้หรือเปล่าเป็นยี่ห้อ Astrager นะครับนี่นะครับเผื่อใครจะไปซื้อตามจะได้ไม่ผิดนะก็หน้าตาประมาณนี้ครับอ่ะลองมาดูกันปึ๊บนี่คือสีดำล้วนทุกคน65วัตต์ 15,000 มิลลิแอมแต่ว่าแบตเตอรี่ของไอ้กล้องแคนนอนเนี่ยมันพันกว่าแอมเองซึ่งถ้าผมเอาตัวนี้ไปใช้เนี่ยโอ้โหชาร์จได้หลายรอบเลยนี่คือสายครับเขาจะดีไซน์มาแบบนี้ทุกคนให้แบบห้อยถืออย่างนี้ได้เห็นไหมดึงออกมานะครับแบบนี้นี่เวลายืดสายก็มันจะยืดได้เห็นไหมแล้วเวลาเก็บแล้วก็ดึงกลับไปให้มันเท่าเดิมไม่ต้องกลัวขาดนะครับเนี่ยผมจับดูมันดูแข็งแรงอยู่นะโอเคแล้วก็เก็บเข้าไปอ่ะแค่นี้เองแล้วก็ขนาดที่มันไม่ใหญ่จนเกินไปครับทำให้ผมน่าจะพกพามันไปค่อนข้างสะดวกเลยแล้วก็มีนี่ที่ชาร์จอันนี้ก็เป็นรู Type C นะครับอีกรูหนึ่งเดี๋ยวผมลองเอามาเทสชาร์จกล้องนี่แหละถ้าชาร์จเข้าก็คือจบแล้วแต่จริงๆผมก็หาข้อมูลมาก่อนซื้อนะครับว่ามันควรจะชาร์จได้แหละเพราะว่ามันเป็นแบบ Fast Charge ละแต่ถ้าเป็น Power Bank ทั่วไปต่อให้เป็นตัว Type C ก็ชาร์จไม่เข้านะครับทุกคนต้องเป็นแบบ PD นะสำหรับกล้องถ้าชาร์จเข้าตรงนี้จะมีไฟขึ้นนะครับเดี๋ยวสังเกตนะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับทุกคนที่เสียบจะได้ไหมเนี่ยอ่ะเปอร์เซ็นต์แบตขึ้นไฟขึ้นอย่างนี้ชาร์จได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับตอบโจทย์ผมมากเพราะว่าถ้าไปซื้อแบตเตอรี่อย่างเดียวนี่ก้อนหนึ่งก็ 2,000 กว่าบาทอย่างที่บอกอ่ะมือหนึ่งของศูนย์นะครับเพราะว่ากล้องพวกเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าแนะนำว่าให้ใช้แบตแท้อย่างเดียวนะแต่ผมไม่อยากใช้แบตเทียบเอางี้ดีกว่ามันเป็นทางเลือกของแต่ละคนอ่ะอันเนี้ยผมซื้อมาราคาไม่ถึงพันหรือ900กว่าบาทนี่แหละเราได้ power bank มาชาร์จกล้องแล้วก็เอาไปชาร์จกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้ด้วยผมว่าการลงทุนแบบนี้มันคุ้มค่ากว่าแต่ก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนนะเลยเอามาให้ดูนะครับว่าทำไมถึงยังต้องมี power bank อยู่เพราะไอ้กล้องตัวนี้มันแบตมันหมดไวมันถ่ายได้ไม่กี่ร้อยรูปมันก็หมดแล้วครับก็เลยต้องเสริมมาด้วย power bank ต่อไปเวลาเอาไปใช้ออกงานข้างนอกผมก็จะเอาไปคู่กันแบบนี้ครับใครกำลังมองหา power bank ไว้สำหรับพกพาอยู่นะครับก็อันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะโอเควันนี้ก็เอามาให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับ power bank เจ้า Astrager นะครับผมยังจำรุ่นไม่ได้เลยว่ารุ่นอะไรแต่หน้าตาประมาณนี้ทุกคนไม่แพงด้วยโอเคไปแล้วครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน